เอาดังมาใส่ปัดซิวค่ะพี่อ้อนพูดกับกูเหมากับน้องเชอร์พากันมายกสะดุ้งว่าปัดซิวหลายๆชาวอีสานก็เลยได้ยินว่าเพิ่นมาไล่ป่าค่ะเพิ่นยกสะดุ้งไล่ป่าไปน้ำห้องนี่นะคะน้องนะเพิ่นพากันไล่ป่าไปเห็นพูดเห็นแต่สะดุ้งเพิ่นยกกี่พุ่นเอาดังปัดซิวความยาวบ่หลายหรอกค่ะ5 เมตรมาเบิ่งกันว่าสิได้บ่พี่อ่อนโทรบอกให้เอามาส่งเพิ่นไล่ยกสะดุ้งไล่ไปเขานี่คือจะเป็นเขาเจ้าเขาเจ้าใหญ่ค่ะโอ้ปลาซิวค่ะสิร้องใส่เบิ่งว่ามันสิได้บ่เขานี่เป็นเขาเจ้าใหญ่ค่ะเขาเจ้าขาวมันท่านได้แก่เพราะว่าไก่หนองเพิ่นก็เลยปลูกไก่ทางน้ำย่านน้ำท่วมเนาะค่ะเพิ่นก็เลยเอาเขาที่มันมีอายุหลายมือหลายเดือนนะคะก็ได้พ่อเกี่ยวพี่อ่อนมาลัดแล้วไปเบิ่งกันเนาะค่ะว่าเพิ่นสิได้บ่เพิ่นยกสะดุ้งไรน้ำเลิกบ่เพิ่นลงยกสะดุ้งไล่กันไปเป็นหน้าเลยด่างของกระพันค่ะของพ่อ5 เมตรนะคะพิสูจน์ที่อ่อนที่ลงใส่ที่ใดบ่เพิ่นยกไล่กันโอ้ได้อยู่แล้วน่ะเป็นปลาหยังกูเมาโอ้โอ้เป็นปลากระเดินอ๋อพอดีแล้วเฮ็ดปลากระเฮ็ดปลาปลากระเดินขอบขอบอย่าสะดุ้งก้อนขอบอย่าสะดุ้งก้อนเพราะว่าด่างมันสั่นโพดโอ้ยปลากระเดิดติดอ่ะพุ่นน่ะโอ้โหเออจ้าโอเคให้ฉันเอาของมาน้ำเป็นป่ะพักกันเข่าไปเอาสะดุ้งปลาซิวว้าวเดี๋ยวร้องบาดแล้วจงยากเลยมาอีกมาจงงกอีกอาทิตย์หน้าเจ๊ได้หอดปักกันกระเดิดแอมเจ้าของเอาตั้งไว้นี่แล้วยายสิลงไล่ให้เจ้าของบ่ต้องลงเอามานี่เลยเจ๊ไล่เราเฮาค่อยไปตั้งตรงมุมเฮาก็ง่ายไปเด้ๆจ้าว่าหยังก็เถอะพี่อ่อนลงใส่ดังปลาซิวอีกรอบค่ะชาวอีสานก็สิยกสะดุ้งปลาซิวอยู่นี่นี่ค่ะรอบแรกที่ได้กันได้หลายอยู่คู่หมอกับน้องเชิญเนาะค่ะเพิ่นก็สิพากันไล่กลับไปกลับมาค่ะส่วนมากว่าเป็นปลาปลาขาวกับปลากระเดิดแต่ว่ากับท่านในเบิ่งของเพิ่นดอกเพิ่นลองอยู่ในน้ำนั่นพี่อ่อนปักไส้ดังสั้นๆค่ะ3 เมตรแต่ว่าก็ได้ผลไปยกสะดุ้งก่อนนะค่ะยกสะดุ้งก่อนจะดึงก้อนปลาซิวไหนเต้นออกเต้นออกขยกบ่ทันติหื้อจะทำยี่ดอกแอมร้องง่ายไปยืนฟังได้กันหรือไม่จะบ่แข็งก็หันหรือฟังฟังคนไหนฟังตรงนั้นน่ะสิบ่โอ้ยคือกันนั่นล่ะลมหมดเนาะนี่มันมีหญ้าลําเด้อเนี่ยก็ว่าอยู่กลางบ่ลมเด้อเออกลางบ่ลมอีหลีล่ะลุ้นไปเรื่อยๆเนาะค่ะลุ้นไปพร้อมกันสรุปว่าน้องใส่จักหน่อยก่อนดังปลาซิวบ่แล้วสิดุ้งใส่สิหน่อยก็อยู่นี่อีกหน่อยก็อยู่นี่เดาก็อยู่นี่ได้เลยโอ้มันกันมันตาเทียมันกันหนักด้วยเนาะน้ำเพราะไม่สิขืนนั่นได้เข้าใจ
ันเจ้าตั้งใจมาเบิ่งสีเจ้าตรงไหนก็เห็นย้อนอือสีมันเต็มอู้บ่คิดว่าดาวก็ซื้อได้มั้ยพี่น้องเนี่ยตั้งใจมาเออชลิเอิ้นมันไหลมันบ่มาทําไมมาถึงมือกว่าก็ซื้อเป็นถามดังกว่าว่าติดได้นะคิดว่าขามันค่ำเหมือนตะฟางย้อนมันเล่นหนักเขาเออเออบ่แม่นคันน่ะเออคันมันน่ะว่าว่าเออโลดติดบ่ติดครับว่าติดจ้าได้หลายอยู่ค่ะได้หลายอยู่แป๊บเดียวแป๊บเดียวปัดซิ้วคันมันค่ำคันมันค่ำตะฟังเกิดอะไรเคยทำติดได้ไม่เยอะฮะคอยไม่ยกเอาว่าเนี่ยเอาพี่อ้อนกู้แล้วเตี๋ยเอากู้ขึ้นมาซะนะเตี๋ยปลาซิ่วเต้นขามดังอยู่ไปยกปลาซิ่วต่อโอ้ยลอยเข่าสะดุ้งแล้วมื้อนี้วาลินบ่ได้มานำวาลินไปงานบวชผู้ไปทายจนวาลินออกสิติให้เองเพื่อนมากลางดังก็ซื้อเอาว่าแล้วมันน้อยมากเลยโอ้โหมันเต้นออกคุณอาสิยกไหวว่าจะแบ่งย้อนเขาเมื่อยอ่ะหนักมันหนักมันเมื่อยปลาซิ่วหลายโพดเบิ่งไล่อยู่ในสะดุ้งลูกพูน่ะซิ่วติดแล้วโอ้ย้อนมัดติดหลายเลยทั้งเนี่ยด่างอ่ะค่ะติดหลายแล้วพูน่ะปลาซิ่วติดแล้วค่ะค่ะยกดูป่ะเนี่ยให้มันร้อยเข่าเห็นป่ะให้มันร้อยเข่าจักหน่อยห้องน้ำปลาซิ่วก็ได้ติดว่ะน้องปลาซิ่วติดป่ะดิ่นแล้วเด้นเด้นยังให้เหลือส่วนมันไม่ลายแม้มันสิค่ำเขาติ่งหน้ามันนั่นแหละมันเลยตื่นปลาได้สามสี่ตัวเพื่อนไล่ปลาซิ่วกูหมอกับพี่อ้อนไล่ปลาซิ่วให้วงปลาซิ่วเต้นลงๆค่ะเต้นออกจากสะดุ้งโอ้โหเป็นวะไปก็นับกันเด้อสนาเนาะเบิ่งปลาซิ่วพูน่ะย้อนปลาซิ่วฮอดกระดายพูน่ะติดฮอดข่าวติดฮอดข่าวนะคะคุณพี่โอ้ทำไมอยากไปเที่ยวแถวมิวสิกกับสาววาลินแท้วันนี้น้องวาลินไปงานปวดค่ะน้องวาลินไปซอยงานน้องวาลินไปซอยงานปลาซิ่วติดปลาซิ่วเต้นออกพูน่ะโอ้มึงปลาซิ่วมันเต้นแล้ววะ
นึกว่ามันเลิกนึกว่ามันเลิกเนาะเออไปตัวอันฟ้าผู้ขาไงลังแท้ที่อยากเลยมันสิขาดเตี๋ยมันปุ๋ยเห็นรอแต่ฟังแต่เป็นแต่เอาอะบอลร้องเอากลางเบิ้งเตี๋ยร้องกลางวังเบิ้งนี่พุ่นอะมันเต้นอ้อมขางอ้อมแอวอยู่พุ่นอะเต้นอืมมันได้ขั้นกับขั้นกลางอะก็มองลื่นกันบ่ได้ยกไปละยกไปยกไปก็ได้จะบาดละเฮ็ดตั้งแต่ยังสิได้แล้ววะเนี่ยใส่กันมันขั้นกลางปลาซิวไม่ใช่ปลาซิวตัวใหญ่ด้อยข้าวใส่ประกอบค่ะโอ้ยิงกันยังปูเนาะย้ำประกอบได้แต่ย้ำเนาะกูหมอยังติดใจว่าหายมันวะติดใจไม่หายโอเคปะโอเคแล้วใจเบิ้งในคนละหมกแล้วฮะนะในคนปากกระเดิดตีนะได้งวดอันแรกๆที่ยกนะได้ฮอดกุ้งไหมกูหมอยกแล้วยกแล้วคุณหมอยกแล้วผมเธอเอาจับคู่มาจับคู่ก่อนอุ้ยมันคือแข็งตั้งสั้นเหรอพี่อ้นแล้วพอปากกระเดิดป้าว่าพูดว่าพูดเขาจะไม่ได้เต็มคู่ดำนี่ตัวว้าวกับไงเป็นไงพี่อ้นไหมสาวอีสานมันทุ่งราคาเพราะอยากลงน้ำใช่จ้ะตัวแรกนึกว่าไล่บัวเห็นมันไล่ตัวแรกเขาไล่บัวได้เหรอนะบัวอะไรแบบตามบ่ได้โอ้โหฮอลไลแบบนี้บ่ใส่ยำแรงมากก็หมองจะลาบ่ใส่ลงใส่ข้างคืนบ่ได้ดอกใส่แล้วกูปวดบ้านเลยแต่ละยกนะคะแต่ละยกบ่ใช่เอาไปเต้นหรอกค่ะเป็นยังซี่ก็จะได้ไปเต้นเร็วอยู่ก็จะได้ออกสเต็ปกับน้องวาลินด้วยค่ะเราเล่นไปมาชวนไปซอยงานบวชอันเฮ้ซันว่าโอ้พี่อ่อนไหมคนเอาเสี้ยนป่าเพิ่นมายกไข่ได้พี่อ่อนกับตะเคตะขาค่ะยกสะดุ้งกับบ่ไหวมันหนักหลายขาสะบุ้งที่มันวางกับจั่วเลยวางบ่ไหวอ่ะมันหนักแล้วมันน้ำมันไหลออกซ่าจ้ามันกระดิ่งนั่นหนักแน่จักหน่อยค่ะมันเต้นออกจากสะดุ้งเขาว่าเขาที่อู้เขาที่เสียเวลาไปปวดปลาซิวในด่างนี่ก็เอาเซฟหันเนาะไปปวดบ้านบัดขืนจังเอาปลาด่างปลาซิวน่ะเจ้าของก็คือปวดที่อย่างในแอมเขากลับไปบ้านเขาเลยด่างปลาซิวน่ะเขายกสะดุ้งเอามันปวดมันเสียเวลาคู่ม้าค่ะค่ะเดี๋ยวเต้นเราเป็นไฟก้อยแล้วค่ะก้อยแล้วกับมุกค่ะปูว่าสิฟ้ามัตเตเวนว่าสันดวะว่ากันนะโอ้ขันสะดุ้งยาวหลายขำอยู่จังหวะอยู่ว่าขันสะดุ้งมันยาวขันสะดุ้งมันยาวโคตรเออแต่ก็ว่ามันยาวมันขำเจ้าของมันขำเจ้าของมันบ่ได้ชวนกะวางซะละกะวางที่อ่อนมันขำด้วยนะซะเนาะมันต้องตัดออกคุณน่ะแต่ว่าบ่ต้องตัดเอานี่ไปไว้เสียเจ็ดซอกเนี่ยแม่นขันสะดุ้งเยลิ้นน่ะเนี่ยแล้วเอาไปตัดไหมบ่เอ้ยผู้ชำนาญการมุ่งปลาซิวสุดยอดการหาอยู่หากินง่ายๆยางวาได้หดปลาสลิดพร้อมคู่ม้าค่ะใกล้ๆค่ะใกล้ๆค่ะใกล้ๆค่ะอยู่ในบ้านมีงานบวชพากันมายกสะดุ้งกับพี่อ้อนว่าแม่นดอกไปข้างอะไรไว้จะมือพูดอะไรมาพ่อมือเต้าที่ไปอันไส้โดนปะครับถึงมาโทรมาจมูกวานเนี่ยเขาก็โดนครับจนมาเข้าไปมือเต้านี่สองชั่วโมงผมมีธุระเส้นธรรมชาติธุระมันยกสะดุ้งต้องดูพี่อ้อนหนึ่งว่านี่ค่ะอลังการนะจ๊ะอลังการงานสร้างอลังการมากๆเลยค่ะ
ยายไพก็ถือใจเพราะยายไพด้วยนี่บ่วางไว้โดนเนาะว่าบ่เนี่ยเออมันงอมาก็เห็นบ่อนอยู่ในสะดุ้งอยู่ป่ะป่ะบันปันป่ะอยู่กลางสะดุ้งแล้วอยู่กลางสะดุ้งแล้วป่ะป่ะตาย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 มันหนักอีกหนึ่งกูเมาใหญ่ได้3เที่ยวไหมเศร้าเลยเศร้ากว่ามันหนักมันหนักเมียนกว่ามันเต้นออกจากสะดุ้งอ่ะว่าว่าว่าเนี่ยตัวใหญ่ๆเนาะจ้าจะตัวใหญ่ๆค่ะตัวใหญ่ๆงามนะงามพร้อมแล้วก็สีไปก้อยแล้วก็หมกนะจ๊ะถ้าเพิ่นมาก้อยก้อยแต่สีใส่นะบ่แม่นถ้าเฮามากก้อยจ้าเฮาก็สิไปก้อยก้อยเพื่อนเราสิไปก้อยก้อยเป็นตัวแล้วไปยางอันผ้าคู่ข่มซะปลาซิวลอยปลาซิวลอยให้เป็นตัวเลยจ้ะพอแล้วพอแล้วพอแล้วพี่อ้อนมาเต้นออกสะดุ้งพอเอ๊ะสะดุ้งเฮาแล้วเอาได้ถุงมือมาจะสั่งไหนเห็นค่ะเห็นก็ไม่เห็นใส่ถุงยันแค่สาวรินค่ะแมนอยู่เอาพากันเอาได้แต่สะดุ้งกับม้าเลยบ่คิดพ่ออย่างเนาะใครจะคิดพ่อครูเด้งบ่ไหวมันนั่นมันของอันขาตำขาว่าเต้นออกจากสะดุ้งเอาวะนะได้บาทแล้วไฟแล้วไฟก็โอเคดิเนาะบาทละคำบาทละคำถึงขอบละเดี๋ยววนกลับว่าเท่าไหร่วะเนี่ยยางมาคู่นะเอาคู่ไปใส่เอาคู่ไปใส่ถามฟังเตี๋ยเอาก็อยากลองไปทั้งฟังไล่วนกลับไล่วนกลับขอบคุณหลายๆนะคะที่ติดตามคลิปของสาวอีสานบ้านทุ่งแล้วก็เป็นกำลังแรงใจให้กันมาตลอดกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นเข้ามาเด้อค่ะไปสารบ้านทุ่งออกมาเพิ่งวิธีการหาอยู่หากินค่ะมื้อนี้พากันมาเอาปลาซิ่วยกสะดุ้งย่างไล่ในหนองเลยค่ะกลางวังเลยกลางวังเลยนะจ๊ะนี่ปลาซิ่วเดียวไปแต่ตัวปลาซิ่วค่ะค่ะปลาซิ่วมีแต่ตัวงามๆจ้ะปลาซิ่วบ้านอยู่นี่มีแต่ปลาซิ่วพากันยกสะดุ้งไล่เอาเลยยันไล่สะดุ้งปลาซิวเต้นอยู่ในสะดุ้งฮู้สอนค่ะพี่น้องที่หาอยู่หากินแบบง่ายๆบ้านชาวอีสานก็มีห่วยหนองของบึงหลายแน่จักหน่อยค่ะหลายหม่องได้อยู่ได้กินเนาะค่ะเนาะหาอยู่หากิน
จบคลิปแล้วค่ะจบคลิปหาปลาซิวที่ชาวอีสานเอาด่างมาใส่เบิ่งดักปลาซิวมันติดแต่ว่ากะสิบ่เอายามง่ายค่ะบอกกับพี่อ่อนว่ากลับบ้านจังสิพากันยามค่ะโอ้ค่ะผ่าปลาซิวติดด่างอยู่ในกลางห้วยพี่อ่อนเพิ่นก็ไล่อยู่ใส่ถึงหมดถึงพี่อ่อนใส่ด่างปลาซิวใส่หาปลาคิดเปลี่ยนปลาซิวเนาะบึงปลาซิวตะสอนอีหลีแล้วน่ะปลาซิวมันเต้นเป็นตะเบิ่งเนาะเป็นตะเบิ่งนะตอนที่มันนั่นน่ะช่วยยังบ่ขึ้นอยู่เพิ่นเพิ่นสิขึ้นมาบ่ล่ะอู้ยพี่อ่อนเมื่อไกลๆฟ้าว่าปลาซิวไกลๆพอมันโดดอ่ะผู้ใดมักก้อยน่ะเนาะพุ่นน่ะมึงดูพุ่นน่ะมันโดดอ่ะเอาเครื่องมานี่เลยสินะท่านวาสนาดีปลาซิวเต้นปลาซิวเต้นปลาซิวเต้นโอ้ยเอาได้น้องตกลือตกล่องสะออนอันตอนที่ปลาซิวมันเต้นนะเชิญปลาสวบมันเตี้ยโอ้ปลาสวบปลาปลาใหญ่พ่อขาปลาใหญ่มันสวบมันเต้นนะปลาซิวอ่ะจะกินกับตำส้มหรือว่าแซ่บอ่ะมันผัดมันแข็งมันบ่เออผมพุงย้ำแรงเนาะมันก็สิแซ่บแต่ของมันอยู่ละคุณน่ะปลาซิวอ่ะพี่อ่อนล่างสมาธิเป็นปลากระเดิดเตี๋ยเสร็จบ้างแม่บ้างไหมสมาธิเป็นปลากระเดิดเตี๋ยโอ้ยหลังจากที่เราไปแล้วน่ะโอ้สมาธิเป็นปลากระเดิดตัวใหญ่เฮ็ดทำปลาราปลาปลากระเดิดน้องเชิญยังบ่ขึ้นอยู่ตากแดดเลยโอ้ยคู่ขวัญซะเนาะยังต้มยังต้มปลาจอมกินบ่ปิ่นปลาอืออยากก็เถอะมึงปลาซิวมันบ้านคุณหมอเขาจะเอาแวะบนอากาศเนี่ยแวะว่าหันกระแวะแล้วเขาที่ไล่หนีแล้วฝังปัสสาวะเราจะได้ภาพจะกับเอาก้อนหินโยนลงไปภาพคุณหมอโยนลงให้ดูสนามย่านนนท์ลงไปดูแตกปะเลิศก็เห็นว่าปลาซิวอ่ะแม่นบ่โชว์ฝีมือหน่อยค่ะโชว์ฝีมือหน่อยค่ะตั้งแต่4 โมงเช้าโอ้โหเป็นปลาปลาใหญ่สวบปลาน้อยเล็กตื่น